อ่ะวันนี้มารีวิวแรดสติทฟังสติทฟอร์ดอนสติทฟอร์ดอนแรดสติทฟอร์ดอน120 120นั่นคือ120มิลนะปืน120มิลซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าไปดูในสายวิจัยของมันหรือว่าเป็นรถพรีเมียมของมันเนี่ยมันจะเป็นปืน105หมดเลยนะตั้งแต่เทียร์8เนี่ยอูเดส03ปืน105ซิฟฟัง103เทียร์9 103 B เทียร์10แล้วก็ซิฟฟัง S1 ปืน105หมดแต่มันจะมีความต่างกันอยู่นะเพราะว่าคันเนี้ยมันเป็นปืน120เทียร์9เป็นปืน120ข้อดีคือปืนใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นคาลิเบอร์ใหญ่ขึ้นแต่เจาะเกาะมันน้อยกว่าพวกนั้นแน่นอนนะพวกนั้นแน่นอนเพราะว่าเจาะเกาะคันนี้มันอยู่ที่290แล้วก็ลูกทองเป็นลูกคีด้วยนะมันจะเพี้ยนไปตรงเนี้ยว่าพวกนั้นจะเป็นลูกทองก็เป็น APCR ถูกไหมลูกทองเขาเจาะเกาะอยู่330เห็นป่ะมันเท่ากับ Heavy Tank Tier 9 Tier 10อะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าผมไปเทียบกับ Steve Fang 103 Tier 9ด้วยกันเนี่ยเขาจะเจาะเกาะดูอันนี้ดีกว่าเขาจะเจาะเกาะอยู่ที่308แล้วอ่ะคือลูกธรรมดาเขาก็เจาะเกาะ308แล้วลูกทองเป็น APCR จะ350แสดงว่าสายวิจัยมันเจาะดีกว่าแต่ว่าดาเมจอ่ะของสายวิจัย390ไอหมอเนี่ย420ส่วนความแม่นไม่แม่นเดี๋ยวไปดูตอนที่ผมเล่นนะคันนี้ก็มีพลลด3ผมก็เอามาจากไหนวะสีฝั่ง103เทียร์9เลยโยกมาเลยมีผู้การมีพลระขับพลปืนในคนเดียวกันเลยแล้วก็ผู้การก็เป็นพลปืนด้วยใช่ไหมผู้การเป็นพลปืนด้วยนะผู้การทำหน้าที่เป็นผู้การเป็นพลปืนพลขับก็ทำหน้าที่เป็นพลขับแล้วพลปืนแล้วก็พลบรรจุกับพลวิทยุอยู่ด้วยกันก็คือเหมือนกับที่ฟัง103เลยคันนี้ก็เท่าที่ผมลองเล่นโอเคอยู่นะดูจากสเปคอะไรหลายๆอย่างดูดีอยู่นะเดี๋ยวผมเอาของเซตนี้แล้วกันนะเซตนี้มาดูกันที่ปืนกันนิดนึงนะปืนเป็นปืนเทียร์10ขนาด12เซนหรือว่าขนาด120มิลลิเมตรนะครับดาเมจเฉลี่ยตอนนั้นอยู่ที่420นะลูกธรรมดาเป็นลูก APCR เจาะ290เห็นไหมว่ามันน้อยกว่าตัวสายวิจัยนะแล้วก็ความเร็วกระสุนอยู่ที่1350ก็สมควรจริงๆแล้ว13,400ก็อยู่ราวๆนี้โอเคอยู่นะแล้วก็ลูกทองก็เป็นลูกฮีทนะครับเจาะอยู่330ดาเมจ420เหมือนกันแล้วก็ความเร็วกระสุน1,100ก็ถือว่าเร็วอยู่เนาะ ลูก HE ครับเจาะอยู่60เจาะทั่วไปนะแล้วก็ดาเมจเฉลี่ยอยู่530ก็น่าเอาไปอยู่นะน่าเอาไปความเร็วกระสุน 1,100 เท่ากับลูกฮีทเลยมุมกดสูงสุดเนี่ยเอ้ยมันเสียตรงนี้นะในเกมอ่ะมันน่าจะมีแบบให้ปุ่มให้ปรับเปลี่ยนโหมดปุ๊บตรงเนี้ยมันจะได้รู้ว่าพอปรับเปลี่ยนโหมดแล้วสแตทมันจะโหมดขึ้นแค่ไหนอะไรเงี้ยในเกมไม่มีบอกเนาะก็จะบอกว่ามุมกดสูงสุดอ่ะลบ14โหดมากนะครับมุมเงย17แล้วก็เวลาเล็งคือตอนนี้ผมใส่ของไปแล้วนะพลรถผมก็มีสกิลครบเวลาเล็งผมอยู่ที่ 2.7 แต่ว่ามันเป็นเวลาเล็งตอนที่มันยังไม่ได้เปลี่ยนโหมดไงแล้วก็เบี่ยงเบนอยู่ที่ 0.36 ก็นี่ก็คือยังไม่เปลี่ยนโหมดถ้าเปลี่ยนโหมดอะถ้าเบื้องต้นแล้วเปลี่ยนโหมดอะมันจะอยู่ประมาณ 0.25 ตรงนี้มีบอกไหมอะตรงนี้ก็ไม่บอกอะมันต้องเข้าไปดูในนี้มีไหมเวลาเล็งยังเบนกระสุนปรับแต่งได้ไหมมันทำไม่ได้เหรอมันไม่บอกนะน่าจะไม่ได้ไม่บอกอ่ะน่าจะไม่ได้ใช่ก็ปืนอ่ะมันก็ดูดีนะครับดูดีแหละมาดูค่าพรางนะผมมีพรางสุดเลยนะพลางโหดมากผมพลางอยู่ที่57เลยนะเว้ยอยู่นิ่งๆอ่ะ 57.3 เวลาวิ่งอ่ะ36โหดไหมโหดมากเลยนะ
แล้วก็มองผมมองอยู่494เพราะว่าผมใส่กล้องไงแต่เวลาเล่นจริงผมไม่ได้ใส่เซตนี้หรอกผมจะใส่เซตนึงเพราะว่าถ้ามาดูเรื่องของความคล่องตัวเนี่ยมันมีแรงม้ามา340 ตัวรถมันหนัก20ตันนะมันก็เลยได้กำลังเฉพาะ 16.7 16.7 ก็ให้อารมณ์แบบออกตัวช้าออกตัวช้าความเร็วสูงสุดทำได้50ก็โอเคนะถอยหลัง45ด้วยแต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยผมไปใส่เทอร์โบเอาเทอร์โบมาใส่พอใส่เทอร์โบผมใส่เทอร์โบม่วงเอ้ยเทอร์โบชมพูก็จะวิ่ง55ถอยหลัง48ได้กำลังเฉพาะเพิ่มขึ้นที่ใส่ต้องการกำลังเฉพาะนะให้มันออกตัวอะไรคล่องคล่องขึ้นน่ะได้เป็น 18.7 แรงม้าต่อตันเปลี่ยนโหมดอ่ะจากโหมดสีดเป็นโหมดทราเวลจากโหมดทราเวลเป็นโหมดสีด2วิแต่จากโหมดสีดเป็นทราเวล 1.3 วิพลังโหดมากพลังโหดมากมองก็โหดแต่ถ้าผมใส่เซตเนี้ยผมใส่กล้องม่วงเนี่ยผมมองอยู่471นะไม่ถึง490โหดโหดอยู่ระบบแมคกนิกแมคกนิกอะไรเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่คันเนี้ยมันเป็นคันที่ได้จากกล่องแล้วมันรถพรีเมียมเทียร์9ที่บวกตังค์ให้ด้วยนี่บวกตังค์ให้ด้วยคือความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังได้พันธบัตรเพิ่มซึ่งปกติอ่ะรถเทียร์9ทั่วๆไปอ่ะไม่ค่อยมีที่มันแบบโกงๆ OP ไม่ค่อยมีแต่ไอเนี้ยเนี่ยอย่างโหดไวดากอนอย่างโหดพี่เล่นตอนไหนเดี๋ยวก็เล่นเนี่ยเดี๋ยวก็เล่นให้ดูตอนนี้ก็มารีวิวสเปคกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูในส่วนของฟิวมอดผมปรับไว้มันมีให้7เลเวลในเลเวลที่2ผมก็เลือกอันที่2ความเร็วในการหมุนตัวถังทำให้มันหมุนคือจริงๆแล้วอันแรกก็ดีแหละมันจะเพิ่มความทนทานช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มความเร็วในการแล่นทุกภูมิประเทศแต่ว่าไอ้ความเร็วเมื่อแล่นทุกภูมิประเทศอ่ะผมใส่เทอร์โบไงผมก็เลยเอ๊ะตรงนี้ตัดไปแล้วความทนทานช่วงล่างก็โดนยิงยังไงก็แท็กก็ขาดอยู่ดีแหละไม่ได้ต่างกันก็เลยเอาความเร็วในการหมุนตัวดีกว่าเผื่อแบบว่าศัตรูอยู่นี้หันมางี้จะได้หันไวๆอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ในเลเวลที่4เนี่ยก็แน่นอนว่าเอาให้มันแม่นๆไว้นะครับในเลเวลที่5ก็เพิ่มระยะการมองแล้วก็ในเลเวลสุดท้ายผมเลือกเป็นความเร็วในการบรรจุต้องการ DPM ดัน DPM ให้มันสูงขึ้นแต่จริงๆมันดีทั้งคู่เลยอันนี้ก็ดีก็คือมันจะแม่นขึ้นแต่ว่าผมว่าความแม่นมันก็โอเคอยู่ล่ะก็ดัน DPM ขึ้นไปตอนนี้ DPM ผมอยู่ที่ 3,600 นะ 3,600 ผมว่าเป็นรถที่ดูจากสเปคตรงเนี้ยแล้วผมลองไปเล่นแล้วนะเอ้ยโอเคน่าสนใจอยู่น่าสนใจอยู่มาใครจะชวนมาเลยใครจะเป็นหัวตั๊กปลาดุกฟูได้หมดนะเดี๋ยวให้ดุกเป็นหัวไปวันนี้ผมก็จะเล่นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวกูเป็นดีกว่า ผมบอกให้ดุกเป็นแล้วกูเป็นดีกว่าไม่น่าจะเวิร์คอะไรผมก็จะเล่นคันนี้ไปเรื่อยๆเลยยาวๆแล้วก็ใครอยากรู้อะไรยังไงก็ถามเอาคนมามองไหมมาสิรออะไรอ่ะเอาถูกพอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังโหดแอดมินของพี่นิกกี่คนครับนั่นแอดมินในเพจผมมีคนเดียวตอนนี้ผมเหลือคนเดียวแล้วผมดูแลคนเดียวแล้วผมอยากจะแบบบางทีอ่ะพอมีแอดมินคนอื่นมาเงี้ยแล้วมีคนซิปเข้ามาอะไรในเพจเงี้ยเขาอ่านปุ๊บมันก็ไม่แจ้งเตือนถึงผมไงผมก็เลยเอ้ยเดี๋ยวทำคนเดียวดีกว่าอยากดูแลลูกเพจทุกท่านนะด้วยความจริงใจแล้วก็ด้วยความเคารพทุกคนเลยนะครับหัวตี้ไม่กดพร้อมนะครับเดี๋ยวดิจะอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งดูยากรถปรับโหมดอ๋อว่าสั้นเสียงพี่เป็นนักพากย์ได้เลยนะโอเคไม่มีอะไรจะถามไปแล้วเดี๋ยวเล่นให้ดูไปแล้ววันนี้วันเสาร์ซะด้วยโอ้โห
สนุกสนานนะสนุกสนานบอกเลยไลฟ์บ่อยครับช่วงนี้ไลฟ์สตรีมบ่อยเพราะว่ามีสปอนเซอร์เข้ามานะมีลูกค้าเข้ามานะแล้วอย่างดีด้วยผมไม่ต้องมานั่งทำรีวิวเนี่ยผมรีวิวให้ดูอยู่นะเสียงเกมเบาไปดังไปบอกนะเสียงเกมดังเบาไปเสียง Discord ดังไปอะไรเงี้ยบอกนะเอาโซนไหนครับพี่ผมมีที่อยู่ของผมอยู่แล้วขวาแล้วกันผมมีที่อยู่ของผมอยู่แล้วเนี่ยโบชมพูกล้องม่วงแล้วก็โหลดเร็วม่วงนะ3อย่างโอเค RT เราใช่ได้เข้าจุดอันนี้คูณ8ก็ดูไม่ได้เล็กไหมก็เล็กอยู่เนาะเอาก็เล็กอยู่แม่นไม่แม่นเดี๋ยวดูเอาเลยนี่ถึงเฮ้ยอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนซ้ายไม่มีคนเล่นอีกแล้วเหรอเออก็แฟนตาซีช่วงนี้แฟนตาซีเนี่ยแหละความเร็วในการหมุนด้วยอย่างนี้นะครับคมไหมครับความเร็วในการหมุนมันดีอย่างนี้นะครับฟังมันก็มีเหมือนกันพี่ร้อยยี่อ่ะอ้าว ก็เขาก็มีตังค์อ่ะคนรวยถ้ามีถ้าไม่ใช่ซีซีก็คนรวยนะอยู่สองอย่างอย่าผวนนะตอนแรกก็ไม่คิดนะ เออพูดปุ๊บก็คิดเลยโอ้โหตรงนี้ไว้ตรงนี้ก็นิดนึงอ่ะนิดนึงโดนแล้วสวย500โอ้โหมาครับอุ้ยระยะ500กว่าเมตรถือว่าแม่นนะถือว่าแม่นอยู่นะนี่มันดันก็ดันมาที่เราก็ชอบอยู่ซะด้วยดิอุ้ยไม่โดนเล่นคันนี้ก็สบายดีนะ รอยิงอย่างเดียวเมื่อกี้เหินก็เหินนะเหินส่วนใหญ่จะเหินนะเหิน3นัดแล้วยังดียังแค่เหินทำไมหรอก็ยังดีเฉยบอกดีแค่เหินอ้าวหรือว่าจะมีอะไรเล่นก็โทรแมวเด็กอยู่เยอะเด็กเปรตหรือเปล่าเด็กเปรตทั้งนั้น 452k นี่มันเอาเอามากเลยอย่างเอาเดินโอ้โหดูอะไรทั้งหลังและสติ๊ดอ๋อเหรอ3คันน่ะมี AE ด้วยเฮ้ยถ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมาถึงนี่เลยฮัลโหลโอ้โหไม่ตายเหลือนิดนึงเหลือไว้ไหมวะเฮ้ยตาคงจะตายนะผมมาล้วงถึงหลังบ้านนะให้คิวจัดการไปตาเออยืนแถวนั้นนะยังไม่โผล่เลยวะ120ฝั่งนู้นอะวิดีโอเก็บมันร้อย
คราวนี้เล่นง่ายเพราะมันเป็น TD เนาะแล้วก็เร็วด้วยแม่นด้วยเล่นง่ายเล่นง่ายอยู่คือถ้าพูดถึงรถพรีเมียมเทียร์9ที่มันได้ตังค์อ่ะนะผมว่าคันนี้น่าจะเป็นเดอะเบสอ่ะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาก็นึกไม่ออกว่ามีอะไรที่มันดีที่มีที่นึกออกก็จะเป็นชิป10โปรโตไทป์อันนั้นคืออยู่ในเกณฑ์ดีนะรถดีเลยแต่คันนี้น่าจะดีกว่านะถ้าเทียบกันนะไม่สนใจนะว่าประเภทอะไรสนใจแค่ว่าเป็นพรีเมียมเทียร์9ที่บวกตังค์อ่ะคันนี้น่าจะแบบน่าเล่นที่สุดละเห็นไหมว่ามันจะอึดๆนิดนึงผมนึกได้ติดเทอร์โบขึ้นมามีหินแล้วเนี่ยมีไว้ทำไมวะตัวสปอร์ตมาแล้วมาเป็นชุดแน่มึงใครเอา HE ยิงครับ E75 เห็นเลือดน้อยมั้งติดเซนจูเรียนนี่แหละไลฟ์ทุกวันเหรอมีคนดูเห็นทุกวันก็ไลฟ์ทุกวันอะเออมาให้สุดที่วะเถอะ DO PDA อุ้ยโดนโดนเฉยได้แท็กเมื่อกี้โอ้แม่นว่ะแม่นนะแม่นอยู่นะ เสียงพี่นิกเปลี่ยนไปจริงเหรอเปลี่ยนยังไงอะแท็กไม่แท็กนี่ไงแล้วติด WZ114ใครพูดถึงกันนี้สะบัดไปยิงเลยมาโถชื่ออะไรวะน่าจะเป็นคนรวยป่ะเปิดกล่องได้เลยป่ะไม่คนรวยก็คุณโชคดีโผล่ตรงไหนอะแท็กด้วยเป็นไงล่ะLet Stit for Done ชื่อเรียกยากอยู่นะไม่น่าทันแล้วมั้งมีลุ้นพี่นี่ยังเรียนอยู่ไหมอยู่ม.3ครับผมหน้าผมเหมือนเด็กม.3ไหมตาหนึ่งปวดท้องว่ะแป๊บนึงเอ้าโอ้โหปวดท้องเลยอ่ะมาแป๊บนึงดีไหมคมไหมคมอยู่นะเอาดีๆพี่เลิกเรียนแล้วนะโอ้โรงเรียนคืออะไรเอาจริงๆนะทุกวันเนี้ยไม่รู้ว่าฝันร้ายของแต่ละคนเป็นไงนะผมอ่ะฝันว่าไปโรงเรียนอ่ะไม่ใช่ไปโรงเรียนนะไปแบบมหาลัยหรือว่าอยู่ตอนม.ปลายฝันเคยฝันหลายครั้งมันคือฝันร้ายของผมเว้ยแม่งแบบไม่โอเคมากๆเลยไปโดนครูดุครูอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยโอเคนะ
กลุ่มอยู่ในแถวๆนี้มีฟอนไลน์มาวันที่10ฟอนไลน์มาวันที่10นะมีรถมาขายรถขายเอาไว้เล่นตอนฟอนไลน์นู่นนี่นั่นยังไงดีไหมรอบแรกดีอยู่นะฝันว่าต้องไปสอบม.สามเมื่อ20เออโรงเรียนที่จานิกเรียนยังอยู่ไหมยังอยู่โอ้โรงเรียนประจำจังหวัดนะโรงเรียนใหญ่ไทยเอ้ยด่านนี้มันจะยิงใครได้วะเนี่ยโอ้ทีร้อยเล่นกลางเล่นขวาไม่รู้นะกูเล่นตรงนี้ทางก็ได้เออไอ้บอสไปเล่นดีกว่าก้างจะทันเขาไหมวะไปเพื่อนหาไม่เจอเหลี่ยมไม่ได้ด้วยตรงนี้เต็มหัวรถเร็วๆโอเคสวยเพื่อนเอ้าไวจังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรก็มันเสียไป2เดี๋ยวอะไรอ่ะกลางอ่ะกลางขึ้นไปอย่างละ3โดนตรงกลางนี่แหละแท็กเข้าไป1ทีซ่อมแล้วตูดเข้าไป1ทีอย่างคมบอกเลยอย่างคมรถดีว่ะเอ้ยคันนี้ดีว่ะเสียดายเปิดไม่ออกไม่เปิดไม่ได้ว่ะโอ้ถ้าเปิดได้นี่สุดยอดเลยเนี่ยอยากได้ขึ้นมาทันทีเปิดไป150กล่องได้มา3คันโอ้โหอย่างเซ็งอีกทีเดียวตายนะตรงนี้ดิโอเคสวยเนี่ยเวลามันหมุนตัวไวๆเนี่ยคือเนี่ยมีประโยชน์ตรงนี้แหละสวัสดีครับอาร์มดีเดย์สวัสดีครับห้ากล่องได้รถเลยไหมครับโอ้โหน่าจะยากนะถ้าใครได้ก็โชคดีไป150กล่องผมได้3คันน่ะตกการันตีหมดเลยฟอนไลน์มากี่วันฟอนไลน์มาอาทิตย์หนึ่งกิกิกิสวัสดีครับใช่ไหมนั่นชื่อเขาใช่ไหมเฮ้ยเชี่ยอย่างคมคมจัดต้องอีก50กล่องแล้วมั้งอีก50กล่องก็คงไม่ออกอ่ะเหลืออีกหลายคันอ่ะที่ยังไม่มีชี่คมจัดเลยเมื่อกี้แบบหันไปปุ๊บแล้วเห็นดูนิดนึงกดปุ๊บเรียบร้อยโดนดูคลิปเขาโจของเปิดลำโพงเบสสุดยิงแต่ละครั้งนึกว่าฟ้าร้องเสียงปืนอย่างเพลาะโอเคอ
กล่องแรกได้รถทำไงดีครับโอ้โหมีขิงด้วยว่ะคนเราทำไงดีดีใจด้วยครับแอดมินอยู่ใน YouTube พี่นิกหรือผู้ช่วยมีกี่คนครับอ๋อจริงๆมีเยอะนะแต่ที่ใช้การใช้งานได้จริงๆก็มีแค่ไม่กี่คนคมไหมคมไหมไงทำไม RNG ไม่เป็นแบบพี่มั่งเอ้ยแต่ละคัน RNG ไม่เหมือนกันนะจริงๆอย่าง RNG ที่ดีๆส่วนใหญ่ของเยอรมันส่วนใหญ่นะต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่นะแล้วก็สวีเดนก็ดีนะเนี่ยเนี่ยอย่างคันเนี้ยดูดีมันแบบเจ๋งอะบางคันนี่ตัวเลขโอ้โหหรูหราหมาเห่าเล่นจริงๆเนี่ยโอ้โหหมาไม่แดกนะเพราะนั้นวิธีดีสุดคือต้องลองต้องไปลองเนาะ เฮ้ยผมอยากลองแบบไม่ต้องเปลี่ยนโหมดอะวิ่งเข้าไปแล้วบวกเลยอะซัดเลยอะเฮ้ยกดผิดกดผิดกดผิดโอ้แล้วเมาเชียนเลือดเขาเต็มซะด้วยสิมุมกดมันได้แค่ไหนเฮ้ยมุมกดมันได้เฮ้ยเฮ้ยมุมกดมันได้ว่ะเอาดิเอาสนุกสิคราวเนี้ยดูดิชี้ยังโหดเอาเมาเชียนก็เมาเชียนแล้วครับโยกเลยครับผมจะลองแบบไม่เปลี่ยนโหมดดูแล้วดูอ้วนๆแปลกๆจะเป็นใหญ่ไม่น่ารอดใช่ก็น่าจะไม่ค่อยเด้งอะนะมันอ้วนอะเดี๋ยวมันพังโหดนะครับตรงนี้น่าจะได้โอ้โหเป้าหรืออะไร405มั้ยไม่ทะลุไม่อะไรเลยไม่ทะลุไม่อะไรเลยเว้ยตรงไหนตรงนั้นเลยวะไม่ต้องเปลี่ยนโหมดครับโอ้โหมึงเล็งแบบโอ้เปลี่ยนเถอะไอ้เหี้ยคือเอาจริงนะเปลี่ยนโหมดเนี่ยได้ยิงไปแล้วจริงคือมันอารมณ์แบบว่าไอ้แบบเนี้ยคืออารมณ์แบบว่าต้องแบบว่าวิ่งเข้าไปจ่ออ่ะสมมติบ้านหลังนี้เป็นรถถังก็คืออย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้แต่จะมาเล็งแบบเมื่อกี้ไม่น่าเวิร์กอ่ะกระบอกแค่ประจุมดินเอ้ยมันกดดีนะกดดีนะนี่เพิ่งจะเห็นเนี่ยเออต้องเอามาเล่นถึงจะเห็นเพราะว่าในเกมไม่ได้บอกอะมันก็บอกแหละมันบอกลบ14เราก็นึกว่าต้องเปลี่ยนโหมดแล้วถึงจะเป็นลบ14ที่ไหนได้มันให้ลบ14มาเลยเว้ยเอ้ยแจ๋วว่ะ เรียกผมทีก็ได้ครับโอเคครับอ๋อไม่ใช่ทีอะไรเนี่ยทีเปล่ากีกีโอเคครับผมไอ้บอสสุดยังวะได้เกมนึงเออพี่ลองเอาหัวส้มไปใส่แล้วลุยแถว2ให้ดูหน่อยแม่มันจะเวิร์กไหมล่ะหัวส้มเพิ่มเลือดมาเลือดมีอะไรเอ้ยผมไม่ได้บอกเลือดเลยมี 1,500 หัวส้มไปน่าจะ 1,650 มั้ยไม่ค่อยช่วยนะเอาจริงนะไม่ค่อยช่วยนะแล้วก็ไม่น่าทำด้วยนะเออจอมอย่าไปทำนะอย่าหาทำหาคอนเทนต์เหรอมีใครโดเนทมาไหมครับยังไม่มีนะครับรีวิว2/2อยู่2/2อยู่หน่อยครับก็มันยังเหมือนเดิมอ่ะก็ดูของเก่าก็ได้ไม่มีอะไรนี่ยังดีอยู่เหมือนเดิมเออมันต้องดีเหมือนเดิมเดี๋ยววันไหนที่ไม่มีรถอะไรเล่นอ่ะวันนั้นอ่ะจ
จะเป็นวันที่มาไลฟ์สตรีมแล้วยังคิดชื่อตอนไม่ได้อะประมาณว่าอยากให้เล่นรถอะไรก็ขอก็จะเล่นให้อะไรประมาณนั้นเออแต่ว่ายังคิดชื่อไลฟ์สตรีมชื่อคอนเทนต์อะไรเงี้ยไม่ได้นะน้องขอมาพี่จัดให้อะไรประมาณนั้นชื่อถังตามสั่งเหรอเหมือนอาหารตามสั่งไงไม่รู้ถังตามสั่งตามใจคนดูก็เคยคิดนะชื่อเนี้ยแต่เมื่อกี้ที่ผมพูดออกไปก็ฟังดูดีนะพี่ขอน้องขอมาพี่จัดให้อะไรนะดีๆก็พูดขึ้นมาก็ได้อยู่นะรายการเรื่องง่ายๆกับนายนิกกี้หายไปไหนแล้วอ่ะพี่โอ้โหยังจำได้อยู่เนี่ย FC FC ของจริงว่ะจะเล่นจนกว่าจะเก่าโอ้โหเหมือนมันจะแก่ก่อนอะไรยังไงก็ไม่รู้ถังตามสั่งว่ะน้องเสนอพี่สนองเอ๊ะมันคิดดีได้ป่าววะน้องเสนอพี่สนองมันก็คิดดีได้แต่ว่าตัวใหญ่คิดไม่ค่อยดีแต่ว่าตอนนี้ยังมีรถให้เล่นอยู่นะอย่างวันนี้ก็คันนี้แล้วก็มี TS 60อีกรถ Battle Pass นะรถ Battle PassCS 52มันใจถึงว่ามันวิ่งมาเปิดฝั่งนู้นน่ะโอ้โหยอมว่ะโดนสปอตไปเนี่ยชี้เป้าได้มันมีอยู่เส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างใจถึงกับซื่อบื้ออ่ะใจถึงใจถึงแหละพันห้าพร้อมเล่นเฮ้ยเอเริ่มมาเวนี้วะเฮ้ย1,500พร้อมเล่นมันอยู่ที่จิตใจมันอยู่ที่จิตใจว่าจะคิดยังไงนะขอบคุณคุณทัศเทพด้วยนะครับที่โดเนทเข้ามานะครับทางสแกนสีม่วงเนาะ16บาทขอบคุณมากๆเลยนะครับได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้ยังไงโอ้ดีซะด้วยกลับมาที่เกมปั๊บไปไหนตะกี้ไปไหนไปเปิดอ่ะใช่เหลือใครอ่ะ Leo PDA ซิปฟัง103 Leo น่าจะอยู่ตรงนี้ป่ะก็นั่นแหละลิงไว้เช็คหน่อยดิไม่ตรงนี้ซิปฟัง103น่าอยู่ตรงนี้นี่เด้งว่ะเด้งว่ะเอายิง2ทีเว้ยโอ้ยไม่2อ่ะเฮ้ยโดนอะไรอ่ะไม่เข้าอ่ะดุ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 ดโอ้โหเจาะเนี่ยมันเจาะ330เนี่ยข้อเสียเนี่ยเจาะน้อยไป
ลุยสิ่งที่เราใฝ่ฝันมานานวิ่งเข้าไปชนมันอีเจท่านายเสร็จแล้วแน่ยอม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 แอนจีแย่เหรอเมื่อกี้น่าจะไม่แย่นะผมว่าไม่ค่อยแย่นะมุมกล้องอิสระซูมออกเยอะๆทำไงเหรอก็ไปปรับครับเดี๋ยวผมทำให้ดูไม่ยากไม่ยากคันเร่งมันค้างไงนี่มุมกล้องมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ทั่วไปใช่ไหมมันจะมี2โหมดก็คือโหมดมุมมองยุทธวิธีกับมุมมองผู้การนะครับเปิดทั้ง2อันเลยก็ได้แต่ว่าถ้าจะเอาแบบให้มันยกสูงขึ้นอ่ะมันคือยุทธวิธีแต่ถ้ามันไกลขึ้นเฉยๆมันคือผู้การนะครับแต่ว่าผมใช้ทั้ง2อันเลยนะก็มันจะดึงไกลออกมาก่อนเพราะดึงไกลมันสุดปุ๊บมันจะดึงขึ้นเป็นสูงๆเฮ้ยเล่นสนุกนะคันนี้เล่นสนุกดีนะ ทำไมพี่นิกเล่นแล้วชนะบ่อยจังครับผมเล่น5ตาชนะ1ตามันขึ้นอยู่กับความหล่อของแต่ละคนนะครับมันต่างจากสติฟัง103ยังไงโอ้ตายแล้วผมอธิบายไว้ต้นคลิปแล้วอะต้องย้อนดูเนาะขอบคุณคุณธีรพลนะครับโดเนทเข้ามา150ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับตบมือตบมือมาต่อผมหล่อครับผมเล่น3ชนะ0 ไอ้บอสตกส้วมแล้วมั้งไลฟ์เก่าผมนั่งดูอยู่แล้วแจ้งเตือนขึ้นไลฟ์ใหม่มาอีกแน่นอนนะเดี๋ยวผมจะไลฟ์อย่างน้อยนะ อาทิตย์ละ2ครั้งอย่างน้อยอย่างน้อยที่เอา7ดีบอกครับที่เอา7หรอมันดีทุกอย่างยกเว้นเป้ามันใหญ่อะดิผมไม่ชอบตรงนั้นอะแต่ว่าโดยรวมมันโอเคอยู่นะครับโดยรวมโอเคอยู่เดี๋ยวเปิดกลางให้ได้เดี๋ยวเล่นขวาขวามือคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิกสุดหล่อหล่อสุดโอ้โหขอบคุณครับไม่เถียงไม่เถียงเถียงไม่ออกอ่ะเรื่องนี้มันก็เถียงไม่ออกซะด้วยดิแม่วันไหนว่างไรวันไหนบ้างยังไม่ได้วางแผนนะดิเพราะว่ามันยังไม่ลงตัวนะแต่ว่าคิดไว้ว่าอาทิตย์ละ2ครั้งแน่ๆนะครับ2ครั้งอย่างน้อยนะอาจจะ3ด้วยแต่วันไหนบ้างเดี๋ยวผมขอไปจัดการก่อนว่าอะไรยังไงนะถ้ามันลงตัวแล้วเนี่ยผมก็จะแจ้งทางเพจนะแล้วก็อาจจะแจ้งทาง YouTube ด้วยตอนนี้มันยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าวันจันทร์อังคารผมส่วนใหญ่ผมทำงานไงแล้วก็จะมีเวลาว่างก็คือตอนนี้ที่ฟิกก็คือวันเสาร์เนาะเพราะวันเสาร์ผมตัดรีวิวแบบแห้งออกไปแล้วก็จะรีวิวแบบเนี้ยช่วงเย็นๆแล้วก็มาเจอกันมานั่งคุยกันใครที่มาไม่ทันก็ดูไลฟ์สตรีมย้อนหลังไปรีวิวเดี๋ยวผมจะตัดไลฟ์อันเนี้ยก็ไปลงเป็นคลิปอีกทีหนึ่งด้วยจะได้ตัดช่วงที่คุยช่วงแรกๆออกไปอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นรีวิวล้วนๆเลยแล้วก็เล่นให้ดูแบบยาวๆเพราะรีวิวเรารีวิวกันไปต้นคลิปแล้วถูกไหมเราก็บอกไปแล้วว่ามีอะไรบ้างสเปคอะไรบ้างอะไรเงี้ยเอลทีไม่มีเว้ยมีโบลาดไม่มีใครโบลาดอยู่ตรงนั้นแหละ
สเปคคอมผมหรอแล้วสเปคคอมผมเก่าแล้ววะผมอยากเปลี่ยนเหมือนกันอ่ะมันจะพังอยู่แล้วตั้งแต่ไปบ้านไปลพบุรีคราวที่แล้วก็ว่าจะเปลี่ยนก็ไม่มีตังค์นะใครที่ชื่อคุณเปาอะไรเงี้ยได้ยินก็นะสนึงสนับสนุนอะไรก็ได้นะคอมใหม่สักเครื่องนึงการ์ดจอไม่ต้องก็ได้นะการ์ดจอผมเพิ่งจะซื้อนะเป็นแบบไอ้หึงไอ้แฮปอะไรเงี้ย CPU ผมไม่มีนะ CPU อยากได้ตัวใหม่อยู่บอร์ดเบิร์ดอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับแหมเป่าขายข้าวไหนเลยเฮ้ยเขาขายด้วยอ๋อเหรอใช่ๆๆเขาขายด้วยพี่เป่าขายข้าวด้วยขายกูเห็นได้อยู่ใน I have นั่นแหละเขาขายข้าว I have เหรออืมอืมเป็นข้าวสารเลยได้ในหน้าป่ะเนี่ยมาโฆษณาใหญ่เลยเออแล้วได้ยินก็สงสารน้องๆนุ่งๆก็จัดสักหน่อยก็ได้นะพี่น้องๆตาดำๆอีกบูราซุกเลยเว้ยพี่เปาสนับสนุนข้าวสาร1ถุงอิ่มเลยถามว่าเอาไหมเอาครับผมหูแทกอ่ะรีบยิงเมื่อกี้รีบยิงไม่ใช่มันไม่แม่นนะเอออันนี้คือแบบเรารีบไปหน่อยถือว่าแม่นอยู่นะเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวจอนมาอยู่ตรงไหนฮัลโหลทำไมมาอยู่อย่างนี้อ่ะคือแบบ FK เหรอคือมาจอดทำไมถ้าจะ FK ไม่มีอยู่ข้างหลังวะมาอยู่อะไรตรงหน้ากูวะเฮ้ยจอนโดนจอนเหรอใช่เนี่ยศพอยู่ข้างหน้าเนี่ยมาไงวะยิงตรงโบลาดได้ไหมเดี๋ยวจะวิ่งไปกลัวมันจะอยู่แบบอ๋อนี่ไม่ต้องแล้วน่าจะพอไปรวบได้อยู่600อ่ะมึงโหลดนานนะระหว่างนั้นอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวกูเซฟไอ้ชิปต็อกให้ เข้าตรงโปเกโต้ไม่ง่ายกว่าหรอตั้งได้ตรงนี้ก็ได้โอเคลุยโอหมุน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 เหลือไว้ทำไมครับเกือบตายอ่ะเกือบตายอ่ะแม่เรียกไปกอกน้ำไอ้จอนแม่งหายไปเฉยเลยกล่องมาอีกแล้วครับยังเข็ดกับกล่องที่แล้วอยู่เลยกล่องมาอีกแล้วครับคือช่วงนี้นะคุณจะได้เห็นกล่องแบบทุกเทศกาลนี่เทศกาลอะไรไหว้ประจางมาตอนแรกมีอะไรมีคริสต์มาสมีวัฟเฟนเทรคเกอร์ฮาโลวีนเริ่มมาแบบตุ๊ดจีนมาปุ๊บไหว้ประจางเดี๋ยวสักพักไหว้บรรพบุรุษนะเว้ยดีนะเขาไม่มีกล่องวันสงกรานต์เลยมาแล้วเว้ยมาพักนึงแล้วแหละหาจังหวะเข้าอยู่แล้วเฮ้ยไหนๆมึงมาแล้วมึงไปเช็คเสียงเดี๋ยวดีว่าเสียงเกมมันดังไหมเสียงพวกเราผมดูอยู่ตอนผมไปเข้าห้องน้ำผมดูอยู่ไม่ดังคือกูต้องดังขึ้นหรือเปล่าเรื่องไงหรือพอดีเรื่องไงกำลังดีแล้วครับกำลังดีอ๋อกำลังดีเนาะครับแต่ถ้าจะให้บอกคือเสียงเกมเบานิดเดี๋ยวผมว่ากำลังดีเพราะเราเน้นคุยด้วยไงอ๋อโอเคคนเขาไม่นั่งมานั่งฟังเสียงปืนหรอกนี่เขาอยากฟังเสียงกูกันเถอะอยากฟังเสียงพี่ถังเออสนุกดีวะเฮ้ยคือสนิทเฮ้ยมันชิลมากเลยเล่นคันนี้ชิลมากเลยนะยิงก็แม่นลืมบอกไปอย่างนึงอะเรื่องความเร็วความของตัวเองไม่ได้บอกเนาะใช่ไหมบอกแล้วเหรอเออบอกแล้วมึงไม่ฟังมึงไม่ตั้งใจเรียนอ่ะเออว่ะเราไม่ชอบเรียนไงเออไม่ตั้งใจเรียนถึงฝันร้ายได้ไง ผมแท็กไอแฮปให้เปล่าพี่
ได้อะมาดูไหมได้โอ้ช่วยกันขายกันเต็มที่เออได้เหรอพี่นิ้งใช้ CPU อะไรเหรออ๋อนี่ถามรอบ2ถามรอบ2พี่นิ้งใช้ CPU อะไรผมใช้ i7 ตัว Gen 8นู่นน่ะกี่ปีแล้วอ่ะ i7 Gen 8คือต้องถึงเวลาอัพคอมแล้วไงเออมันถึงเวลาคือ CPU พอว่านะบอร์ดนี่ดิน้ำมันรั่วออกมาแล้วอ่ะคือเป็นรถก็คือแบบน้ำมันเยอะออกมาแล้วเริ่มไม่ไหวแล้ว ตัวบอร์ดมันเสียบสายการ์ดลิงการ์ดแลนก็พังไอ้ที่เสียบเข้าไปก็พังบอร์ดไม่ไหวจริงคือตอนนี้ต้องหาวิธีอัพคอมให้ได้สปอนเซอร์ครับ ความแรงข้าวสารหวานเห็นพี่นิกเปิดกล่องวันก่อนไม่กล้าเปิดเลยโอ้โหอะไรมาก็ได้อย่า BZ176 ก็พอ หลอนเลย CDCเล่นยังไงก็แจกหานะอุ้ย CDC ต้องใช้สกิลเพลย์อยู่ต้องเล่นเก่งๆหน่อยต้องมีช่องยิงเยอะๆต้องฮิตแอนด์รันเล่นนะยิงแล้วก็โยกยิงแล้วก็โยกยิงที่เดิมไม่ได้นะยิงแล้วต้องคอยโยกพี่เล่นไลน์หนึ่งวะใช่ผมไปเล่นจะด้วยจะรอดไปเนี่ยไม่ผมงับขึ้นเขานะเออดี M4 49ดีไหมหรอมันก็ดีแหละไม่ใช่ไม่ดีอ่ะมันก็ดีแหละแต่ด้วยความที่เป็นเฮฟวี่แทงอ่ะคนเล่นสำคัญอยู่นะเราต้องรู้ว่า เรามีจุดอ่อนตรงไหนเรายืนยังไงปิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากเลยนะทำไมคนมาเล่นฝั่งนี้น้อยกันจังวะเฮ้ยไม่มีทีดีอยู่2คันหรอ704กับอะไรอ่ะซู130เดี๋ยวนั้นดิวู้ LT ไปติดไหมโหติดว่ะนี่หลบได้เป็นไงแมทริกว่ะเอ้า LT เราโหพลาดมีวิธีแก้เผ็ดคนชอบท็อกซิกเหรอไม่จริงๆผมคนท็อกซิกอะถ้าท็อกซิกเรื่องพูดเรื่องอะไรผมไม่ทำอะไรนะผมเฉยเต็มที่ผมก็บล็อกก็แค่นั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็น CC ด้วยอะเออถ้าเราไปเถียงไปอะไรเงี้ยเราโดนแล้วโดนหนักด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็เฉยไว้นะครับแค่นั้นเองส่วนใหญ่ก็บล็อกไปหรือไม่ก็รีพอร์ตเนี่ยถ้าเขาทำผิดกฎอะเรารีพอร์ตได้แค่นั้นนะครับส่วนที่เหลือก็คือเราก็แค่ไปจัดการกับตัวเราเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วเรารับคำด่ามาหรืออะไรมาเราต้องจัดการตัวเองไว้คือเราต้องเคลียร์ตัวเองแบบว่าเอ้ยปัดเรื่องพวกนี้ออกไปจากหัวให้เร็วที่สุดอ่ะนั่นแหละคือมันจะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นด้วยสุขภาพจิตสุขภาพความคิดอะไรเงี้ยมันจะดีขึ้นไม่งั้นมันอยู่จมอย่างนั้นมันเสียสุขภาพจริงๆเราเล่นเกมไม่ใช่เกมนี้เกมเดียวนะเกมไหนก็แล้วแต่ที่มันเล่นกับคนอ่ะมันจะมีท็อกซิกกันอยู่แล้วนะเราต้องรู้วิธีการจัดการกับตัวเราเองเราต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเราเอ้ยกำลังร้อนกำลังอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราต้องเบรกต้องหยุดด้วยนะรอพี่รีวิว BT42 ไม่ครับไม่รีวิวเนี่ยคนที่รอคันนู้นคันนี้อ่ะเดี๋ยวรอช่วงอะไรนะถังสั่งมาเหรอเขารีเควสอะไรกันนะ
โอ้โหเยอะเลยอ่ะคิดดีไม่ได้เลยเออวันนั้นอ่ะค่อยมาขอเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูมาคิดชื่อรายการให้ออกก่อนถังสั่งมามีอะไรพี่เสนอน้องเสนอพี่สนองอะไรก็ไม่รู้แต่มาอีเวนต์เราไปจอดนิ่งอยู่ตรงนี้เพิ่งเปิดได้ทีสี่ห้าสี่ดีรู้สึกคุ้มเพราะชอบรถถังกลางเฮ้ยดีคันนั้นดีอยู่นะไม่ดีก็ตรงที่มันเล็งนานนั่นแหละสี่สามสองอยู่แถวข้างหน้านี่แหละแท็กเผื่อไงเมื่อกี้เผื่อไปนิดนึงดันตูดเหรอดันตูดก็ส่งทิกเก็ตเลยครับเอ้ามาไงเฮ้ยเป็นรถแนวหลังเฮ้ย16เลยเหรออืมใช่โอ้โหวัด DPM กันหน่อยไหมเอาเลยเขาออโต้โหลดนี่ว่ะแสดงว่าตรงนี้ดันกันมาเพียบเลยไหมใช่เยอะมากนี่AAT 60นี่จะเปิดให้หรือเปิดให้นี่อยู่นี่เลยเฮ้ยมีเด้งว่ะเราช่วยเพื่อนได้แค่นี้ป่ะเพื่อนสวยโอ้7/1นี่ยังไงไกลนี่มันปิวได้เลยกะจะเอาคิวซ้ายขวาหน้าหลังเต็มไปหมดเลยคันนี้เดี๋ยวเกย์ให้หมดเลยเนี่ยเอาเลยไปให้ด้วยไปให้ด้วยนี่มันมาแล้วนี่มันมาแล้วเฮ้ยมึงยิงไปไหนฮัลโหลตอนแรกก็แม่นดีๆพอถึงจังหวะเซฟเนี่ยปิวไปไหนวะเอ้ยใครมามาหาใครครับไม่เห็นกันเหรอโอเคเขาไม่เห็นกันโอ้ก็พังดีมากนะพังดีมากนะเนี่ยเราก็นึกว่าเขาเห็นอะไรอย่างงี้เพราะ AAT 60มาโหดอยู่อ่ะโหดอยู่นะนี่เล่นเกมอะไรมั่งตอนนี้ก็เนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวสตรีมหน้าๆก็จะมีมาเพิ่มแต่ว่ายังไม่บอกเนาะเพราะก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ช่วงนี้ก็มีรีวิวอยู่อะมีหลายคันอยู่นะเกมจะมีจอล้อยางไหมแบทแชทนับไหมอะส่วนใหญ่ที่ผมเจอไม่มีใครไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันไหมเขาตายแล้วมาท็อกซิกใส่คนอื่นต่อก็มีเป็นเรื่องปกตินะคนเขากำลังร้อนก็หาที่ระบายของเขาอยู่คันนี้คือต้องเปิดกล่องใช่ต้องเปิดกล่องเท่านั้นนะครับคันนี้ดีนะคันนี้ดีนะใครเปิดได้หรือว่ามีโอกาสก็จัดไปนี่ดีอยู่นะเดี๋ยวไอเด็กคนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ย
ืนแล้วบอกอาการคือมันเป็นแบบเป้ามันใหญ่ไงแล้วเรายิงอ่ะเรารีบยิงเพราะว่าต้องการจะเซฟไงเนี่ยคือนัดแรกที่แบบเป้าใหญ่แล้วยิงแล้วเบี้ยวแบบไม่โดนอะไรเงี้ยรถของสวีเดนครับรถประเทศสวีเดนคนยิงจิบกาแฟอยู่แน่เลยเออสามารถดูประวัติที่เราเล่นได้ไหมได้เข้าไปดูในประวัติมันมีอยู่เกมเกือเกนชินผมไม่ได้เล่นแล้ววะเกียรเล่นอ่ะมันเหมือนเดิมอ่ะมันแค่เปลี่ยนตัวละครแล้วก็มีเนื้อเรื่องมาแต่ว่าวิธีการเล่นมันเหมือนเดิมนึกออกไหมมันน่าเบื่อตรงนั้นอ่ะเนี่ยเข้าไปดูบันทึกประจำการดูประวัติ คุณธีรพลโอเคอ่านแล้วเนาะที่โดเนทเข้ามาผมต้องคอยมาเช็คในแจ้งเตือนเรื่อยๆนะว่าใครโดเนทเข้ามาบ้างใครแล้วพลาดไปทีนึงแต่วันนี้บอกแล้วไปแล้วนะคุณเดชาโดเนทให้ผมมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ดูมาต่อเรื่อยๆเฮ้ยดีๆคันนี้บอกเลยว่าผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะเบอร์หนึ่งสำหรับรถเทียร์9ที่เป็นรถบวกตังค์อ่ะเออคันนี้เลย number 1เลยตอนเนี้ยเพราะคันอื่นนี่คือนึกไม่ออกแล้วนะแบตเตอรี่เหลือ20เมื่อไหร่จะวอลเกมมิ่งเมื่อไหร่วอลเกมมิ่งจะเปลี่ยน iS7 จากรถบุกทะลวงเป็นรถเพื่อการเกษตรเฮ้ยอ๋อคุณดินมีม็อดเสียงปืนไหมม็อดเสียงปืนมีใน S Lane นะจริงๆมันมีเดี่ยวๆก็มีนะแต่ผมเห็นใน S Lane ก็มีลองไปดูใน WG Mod นะฮะมีอยู่แล้วก็พิมพ์เซิร์ชไปหาแบบ Sound Mod อะไรเงี้ยมีเยอะอยู่คุณก็จะเจอพวกอนิเมะด้วยนะมีอยู่ไอ้ใน S Lane ก็มีนะเห็นแต่ชื่อไม่เห็นตัวรถเห็นแล้วอ๋อไม่ใช่ใครเอา HE ยิงฮัลโหลลูกทอง ทองไม่ HE โอ้โหนี่พี่แท้ง2คันนึงเหรอดีเยอะมากอะวิ่งหนีหนึ่งหนีทับหนึ่งเดี๋ยวเฮฟวี่แท้งมึงเป็นเฮฟวี่แท้งฮัลโหลแท็กครับไปแล้วครับนี่วิแทงสนัยเฉยเลยตามมาเห็นเหรอบายมากจะขึ้นไหมจะขึ้นแถวหน้าให้ไม่ไอ้นี่มันยิงพี่มาเซนเอวิแทงสนัยเออหัวจัดสนัยเฉยครับแอซิดเน้นๆใหญ่กูมาเว้ยเฮ้ย 405ไม่ทันป่ะยิงไม่ทันเขาว่ะอ
ได้เวลาลุยกันแล้วยูเดียจะมาไปไปลุย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 อะโถอะโถไม่ธรรมดานะครับเล่นดีว่ะเล่นดีเล่นดีมันดีกว่ากันนี้ฝั่งนู้นฝั่งขวายับแล้วรีบดิรีบดันเข้าไปดิดันอยู่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 ระวังตรงกลางนะ405ด้วยนั่นไงไฟติดด้วยอ่ะใครเห็นวะไอหมอนี่แหละมันมีเอ็ดติดอยู่นะติดรัวๆเลยผมสะดุ้งเจาะป้อมเลยครับลูกพี่ขอแม่นๆลูกพี่หนึ่งนัดโอ้มันโผล่แค่นั้นวะโอ้ได้500โอเคเฮ้ยคมว่ะคมกว่ากันน่ะใครคมกว่ากันน่ะวัดคมว่ะเราคมกว่านะผมโดนไป2นัดแล้วพี่มันคมกว่าเหรอใช่หลักฐานมันบ่งบอกกูยังไม่กล้ายิงเลยมันขึ้นมานิดนึงไปเพื่อนลุยเพื่อนบอสไม่ต้องไปนะมันจะตายอยู่แล้วไปออกเหลือ300แล้วไปไม่ได้หนีแล้วหนีแล้วเฮ้ยเห็นนี่ว่ะนี่เห็นได้ไงวะ อะไรมันเห็นมันเหรออยู่บนเขาหรือเปล่ามี M60 น่าอยู่บนเขา M60 ก็มีส่วนว่าน่าจะเห็นนะเอ้ยแต่กูพางอยู่ในพุ่มเลยนะเว้ยเมื่อกี้ผมโดน M60 เห็นยิงมันนัดแรกมันอยู่ตรงกลางหรือเปล่าวะแถวๆ EBR เนี่ย EBR แถวนี้ป่ะเนี่ยๆตรงเนี่ยๆๆตรงเนี้ยตรงที่กูจิ้มเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้ยิงนี่นี่ตรงนี้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 ข้างบนน่ะดิไปแยะไปยากว่ะก็เลยเมื่อกี้ยิงตรงนี้เลยนะไฟไม่ติดนะหลังหินเปล่าหลังหินฝั่งเนี้ย EBR มันยังอยู่อ่ะเพราะว่าพอออกจากพุ่มเมื่อกี้มันคือมันมีแถบขวาที่โล่งอยู่แค่นั้นไงที่จะเห็นแล้วใกล้สุดก็โซนโซนไม่งั้นก็โซนเนี้ยโซนเนี้ยเนี่ยโซนเนี้ยเนี่ยมันจะมีแบบลายพุ่มเรื่อยๆเนี่ย EBR ซ่อนอยู่อ่ะวิ่งเช็คแล้วสถานการณ์ตึงเครียดกูเดทไปกลางแล้วทั้งไงนั่นเนี่ย M60ไม่ EBR เห็น M60 ไม่เห็นหรอกเชื่อดิThank you.
DBI มันอยู่นะมันอยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้นี่โอ้โหบอกแล้วพี่ว่ามันอยู่ตรงพุ่มแถวๆนั้นที่จิ้มมาแหละหนึ่งได้เห็นพี่อ่ะเหลือ M60 UDESเห็นมาแล้ว เราฟังเนาะเอ้าใกล้ๆไม่โดนเว้ยแท็กจริงๆไม่เอาดาเมจกระติบฟังย่อส่วนเหรอไม่คันใหญ่อยู่นะปืนหาซะงั้นภาพไม่มีเสียงจริงเหรอไม่มีเสียงเลยเหรอใช่เหรอมีอยู่นะภารกิจผ่านวะมันดีวะคันนี้เล่นมันดีวะ ดูไปดูมาน่ารักอยู่นะเฮ้ยทันสั้นป้อมป้อมชนะ 83% หนูวันนี้เฮ้ยอย่าไปทักอย่าไปทักร้อยเรียบร้อยด้วยอ๋อไม่ถึงอุทานอุทาน03อัปเกรดปืนขึ้นเรื่องเกาะผมว่าผมโดนยิงเข้ามาไม่กี่ครั้งวะมันก็เลยแบบยังไม่แน่ใจเรายังไม่ได้ไปดูเกาะกันเลยเนาะแต่มันก็เด้งหลายครั้งอยู่นะเด้งหลายครั้งอยู่แต่ดูจากทรงอ่ะไม่น่ายิงยากหรอกมันอ้วนอ่ะมันอ้วนอ่ะแต่พางโหดมากเลยนะพางดีกว่าอีเวนต์อีกนะใช่ไหมเทียบกับ103พี่ว่าอะไรอ่ะต่างกันมากไหมอ่ะต่างอยู่ต่างอยู่คันนี้ดาเมจดีกว่าคือแค่ปืนเนี่ยก็ต่างเพราะปืนต่างปุ๊บทุกอย่างมันก็แบบต่างเลยเอ้ยไปเล่นดันไลเคนะเล่นไลเคดันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันข้างนั้นก็มีว่ะ Let's stick for donเฮ้ยนิ่งมากอ่ะจานครับ EBR มันอู้ครับจานเขาต่อให้มีจอนด้วยวะเนี่ยแมปเนี้ยเกมเนี้ยเดี๋ยวจะได้ทดสอบว่าเกราะมันดีแค่ไหน
ฮ้ยคมกริปอะครับเฮ้ยไฟไม่ติดอะสุดยอดเนี่ยติดโอ้โหของดีว่ะเฮ้ยของดีว่ะมีคนหนีไปติดซะก่อนชะงักเลยดันได้นะเข้าไปเก็บโบราณอ่ะหมื่นแปดหมื่นเจ็ดโอเคบอสไปคู่กับ G5 เลยไปครับฮัลโหลอยู่แค่นี้รวบได้เลยเนี่ยจริงจริงเหลืออะไรจอนเอ้ยทีดีเหลือกุลเหลือแรดเหลือแค่นั้นอะโอ้โหยังเล็งไม่สุดอะฮัลโหลฮัลโหลโอ้รอเล็งก่อนดีคนกำลังเล็งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บเล็งก่อนดั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 นไป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 ใครอ่ะแรดติดแรดสติดฟอร์ดอนทางดีจริงๆเปี้ยงเข้าไปโดนจนได้สวยโอ้โหลองยิงดิอ่ะมีให้ยิงก็ต้องยิงแล้วล่ะไวด้วยนะเอาดิเฮ้ยยิงไม่ยากอ่ะยิงไม่ยากอ่ะผมก็เด้งว่ะตะกี้อ้าวเหรอ ออกซ้ายออกโอเคไปแล้วมั้งไปแล้วยาวแล้วนี่ไงไปแล้วอุ้ยไม่โดนด้วยขมแท้ขมแท้เฮ้ยถ้ามันเล็งเอามันเล็งสุดมันขมบิบูบี้น้องได้ไงเฮ้ยทำแพนเซอร์ทำไมมันสองนัดแล้วนะกับมึงเนี่ยการ์ดจอพี่นิกใช้อะไรการ์ดจอผมเพิ่งซื้อ4070นะการ์ดจอผมมีแล้วนะครับแต่ CPU กับบอร์ดใหม่ผมยังไม่มีนะครับสบายด้วยครับขอให้หมดโอเค B Z มันติดเก็ตมาเลยยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนนะทีรถแจกฟรีรถแจกฟรีเอานี่ก่อนเอาของแรงก่อนไปไห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 นอ
โดนยึดว่ะมันเหินโดนเพจบนตั้งนั้นยี่ยังวะเริ่มออกอาการวะไทเกอร์ไทเกอร์ทรูสุดแล้วเนี่ยโอ้โหกระสุนเหินบีเหินเอ้ยโอ้โหยังไงสิยังไงสิใครไวๆไปรีเซ็ตหน่อยดิ45วิทันป่ะชาวฟูตัว4คันนะ3คันนะไม่ได้ขอรีเซ็ต1ครั้งเท่านั้นโอ้โหแคปได้ดีสุดยอดมากเลยนะเราจะงูมากเลยนะเว้ยนั่นสิกฎการคัดรีเพย์มีอะไรบ้างแล้วครับเผื่อผมจะส่งมาเลยครับไม่มีกฎนะมีแต่ความมันสะใจแค่นั้น60 TP ไม่เป็นไรใช่มั้ยแพ้ก็มีลงไม่เคยเห็นหรอแพ้แต่สะใจไว้ก่อนมันคือดูแล้วมันเนี่ยเราก็เอาลงแหละแต่ว่ามันคนเล่นกับมันคนดูไม่เหมือนกันนะเราเป็นคนดูไงคนเล่นเนี่ยมันทุกคนแหละมันส่งมาแต่บางทีเราดูแล้วมันก็เฉยๆมันไม่มันนะ